สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะอะไรผ่านไปแล้วเหมือนสายน้ำนะหนุ่มเนาะครับผมผ่านแล้วก็ผ่านไปมีอะไรบ้างอ่ะที่ผ่านไปแล้วอ่ะเรากลับมาทำให้ดีดังเดิมได้ผมงงไงครับยอมได้เหรอฮะได้ผิวหนังที่มันเหี่ยวก็โบท็อกซ์ได้ทำให้มันตึงได้ไหมได้โอ้โหอย่างนั้นยากแล้วครับครูมันก็ต้องสมัยนี้มันได้หมดนะครับใช่โทรศัพท์ก็รีสตาร์ทเครื่องใช่ไหมฮะทุกอย่างมันก็รีคอเวอร์หมดครับผมเก่งมากใช่ครับว่าพูดดูปากพูดภาษาอังกฤษดีไปแล้วอะเก่งครับ recover แปลว่าทำให้กลับมาดีดังเดิมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะพูดถึงสิ่งที่เราไม่สามารถหวนกลับมาทำให้มันดีเหมือนเดิมค่ะครับนั่นก็คือ there are 4 things you cannot recover in life the stone after it was thrown the word after it was said the occasion after it was missed and the time after it has gone There are 4 things you cannot recover in life. The stone after it was thrown. The word after it was said. The occasion after it was missed. And the time after it has gone. 4 อย่างครับพี่หนุ่มที่เราทำให้เขากลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ครับข้อแรกค่ะ stone หินที่ thrownถูกขว้างออกไปโดนใครครับเมื่อเจ็บแล้วเราจะหยิบก้อนหินนั้นกลับมาแต่ความเจ็บเกิดขึ้นแล้วค่ะครับผมต้องระวังอันที่ 2ก็คือ the word คำพูดที่พูดออกไปแล้วเรียกกลับไม่ได้ค่ะพี่หนุ่มครับแล้วก็ต่อมา occasion โอกาสค่ะโหนี่สำคัญมากเลยนะถ้าเกิด it was missed พลาดไปแล้วก็เรียกกลับมาไม่ได้แต่อันนี้ขอเสริมได้ไหมครับอยากรู้นะครับโอกาสเนี่ยถ้ามันมิสไปแล้วเนี่ยมันพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาหาเราได้ไหมครับครูไม่ได้ค่ะแต่มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้ค่ะเตรียมความพร้อมในครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปนะครับใช่ค่ะและสุดท้าย the time after it has gone เวลาที่ผ่านเลยไปแล้วเรียกกลับไม่ได้ค่ะเหมือนกับพี่หนุ่มดูแลคุณแม่ครูจำได้ว่าตอนนั้นก่อนหนุ่มรับราชการทหารเนาะหนุ่มทำงานหนักมากแล้วครูถามว่าทำไมหนุ่มทำงานหนักหนุ่มบอกว่าจะได้เตรียมความพร้อมเก็บเงินไว้เผื่อยามที่หนุ่มนั้นไปเป็นทหาร รับราชการนั้นไม่ได้เงินเดือนมาก คุณแม่จะได้มีค่าใช้จ่ายนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่หนุ่มนั้นไม่ต้องหวนกลับไปแก้ไขอดีตที่ผ่านมาครับผมแล้วที่สำคัญครับครูผมคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาที่มันผ่านไปมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากให้น้องๆมองเวลาก็คือนาทีต่อไปใช่ค่ะนะครับเริ่มต้นใหม่ใช่ทำให้ดีที่สุดใช่นะครับนั่นคือสิ่งจำเป็นพลาดไปแล้วอย่าเอาจิตที่มันมีพลังลบนั้นไปอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาครับผมอีกนิดนึงครับพี่หนุ่มค่ะคำพูดปากของเราเนี่ยเปล่งหนึ่งคำเนี่ยค่ะเป็นได้ทั้งรักและเกลียดชังกันแต่ถ้าเราเลือกได้ทำไมเราไม่เปล่งคำพูดที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีและสร้างสรรค์แก่กันและกันในครอบครัวและในสังคมล่ะครับพี่หนุ่มถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเราทำได้ทั้งหมดนะครับความสุขก็จะกลับมาสู่ตัวเราแล้วก็คนรอบข้างเราครับกลับมาพบกับ Happy English by ครูสมศรีได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTV หรือทาง Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ